ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสิ่งที่ชาวต่างชาติเข้าใจอะไรผิดๆเกี่ยวกับเมืองไทยก็เป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้าใจอะไรแบบผิดไปเกี่ยวกับบ้านเราสำหรับคลิปนี้เองนะครับก็จะมีคอมเมนต์เพิ่มเติมที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องเข้าใจผิดๆของชาวต่างชาติครับจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคอมเมนต์แรกครับก็เล่าว่ามีเพื่อนชาวต่างชาติของเขานะครับไปเชื่อจริงๆว่าที่เมืองไทยมีการทำคุณไสแบบว่าให้คนนั้นคนนี้มาหลงรักอะไรแบบนี้แบบว่าเอาน้ำมันพายมาป้ายอะไรแบบนี้บอกว่าดูมาจากในหนังไทยเขาก็เชื่อหมดเลยนะเขากลัวที่จะโดนเรานี่ก็ต้องแบบโอ้โหอธิบายให้เขาฟังบอกว่าไม่ใช่นะอันนั้นมีแค่ในหนังแต่มันก็ได้มีจริงๆนะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลก็อธิบายไปตอนหลังบอกเขาว่านั่นเป็นความเชื่อในสมัยก่อนตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วเขาไม่ทำมาครับก็บอกว่าเคยเจอฝรั่งถามว่าคนไทยทำไมไม่ใส่ชุดไทยไปเที่ยวเมืองไทยทีไรก็เห็นแต่คนแต่งตัวแบบธรรมดาทั่วไปไม่ค่อยมีใครแต่งชุดไทยหรือว่าชุดท้องถิ่นกันเลยแต่ญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนั้นนะเว้นแต่ว่าในร้านอาหารหรือว่างานแสดงบนเวทีอะไรก็จะพอมีให้เห็นบ้างขณะเดียวกันครับก็มีคอมเมนต์หนึ่งครับก็เข้ามาแชร์ประสบการณ์ว่าเริ่มแรกก็มาจากตัวคุณแฟนของเราก่อนเลยตอนแรกเขาไม่รู้เลยนะว่าเมืองไทยนี้เป็นอย่างไรจนเมื่อเขาได้มาถึงที่เมืองไทยครั้งแรกเราก็พาไปเดินประตูน้ำห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่อะไรต่างๆพานั่งรถไฟใต้ดินพี่แกก็ถึงขั้นตะลึงเลยแล้วแกก็มาอ้อมแอมบอกเราว่าฉันไม่คิดว่ากรุงเทพจะเจริญมากขนาดนี้เลยแล้วตอนนั้นก็นั่งทานอาหารอยู่บนตึกสูงกันอยู่โอ้โหเห็นภาพรวมของเมืองรู้สึกทึ่งไปเลยล่าสุดแฟนสาวของลูกชายคุณแฟนเรางงไหมคือคนนี้เขาก็ไม่เคยมาไทยแต่ก็ไปมาหลายๆประเทศทั้งอเมริกาสเปนฝรั่งเศสอิตาลีแล้วลูกชายคุณแฟนอยากมาเที่ยวเมืองไทยเพราะใครๆก็มากันใครๆก็ไปไทยแลนด์กันได้ทั้งนั้นก็เลยชวนแฟนสาวของเขาวางแผนไปเที่ยวไทยกันช่วงซัมเมอร์แฟนสาวของลูกชายแฟนเราเขาก็คิดว่าเมืองไทยน่าจะกินแมลงทอดกันตะกะแตนทอดเป็นอาหารหลักอะไรแบบนี้เขาคิดว่าคนไทยก็น่าจะอยู่อาศัยในบ้านไม้ไผ่แบบคิดว่าถ้าเจ้าหล่อนไปเมืองไทยเจ้าหล่อนคงจะตกตะกำลำบากอะไรแน่ๆเราก็เลยนัดให้สองคนนั้นมาทานอาหารที่บ้านกันพอมาถึงกับอึ้งไปเลยอึ้งกันเลยทีเดียวว่าทำไมบ้านถึงใหญ่โตขนาดนี้คอมเมนต์มาครับก็บอกว่ารูมเมทของผมถามว่าคนไทยกินมะพร้าวเป็นอาหารหลักกันใช่ไหมคือเขาเห็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมาจากประเทศไทยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยพอเราบอกว่าไม่ใช่เขาก็ไม่เชื่ออีกมีการมาเถียงอีกว่าไอ้ยังเห็นยูเอากะทิมาใส่อาหารเลยในกระดาษที่คอมเมนต์ถัดมาครับก็บอกว่าอย่าว่าแต่ฝรั่งเลยเพื่อนชาวเกาหลีเองแท้ๆของผมเนี่ยบางคนแทบไม่รู้จักเมืองไทยเลยส่วนใหญ่ยังไปคิดว่าแบงคอกคือประเทศหนึ่งที่มีพัทยากับภูเก็ตด้วยไม่เกี่ยวกับประเทศไทยสักนิดเขารู้จักแบงคอกแต่ไม่รู้จักไทยว่างั้นแต่จะคิดว่าไทยกัมพูชาเวียดนามฟิลิปปินส์นี่น่าจะอยู่ติดกันจะประสบการณ์ทำงานเป็นผู้แนะนำเกี่ยวกับประเทศไทยให้กับสถานที่ราชการ120แห่งในประเทศเกาหลีในช่วงปี2008จนถึง2009อย่ามาเถียงนะมีไหวจะอธิบายทุกวันนี้ก็ได้แต่ขอบคุณศิลปินเคป๊อปที่เป็นชาวไทยนะครับที่ไปทำให้คนเกาหลีส่วนหนึ่งรู้จักว่าคนไทยก็หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยคอมเมนต์มาครับก็เล่าว่าเพื่อนที่ทำงานที่เดนมาร์กนะคือคนนี้ยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยเลยก็มาถามเราว่าบ้านเรานี่มีช้างเอาไว้ขี่หรือเปล่าไอเรานี่ก็ขำกรากเลยเพราะเขายังเข้าใจว่าประเทศบ้านเราเนี่ยคนไทยยังขี่ช้างกันมีม้ามีวัวเป็นพาหนะไปไหนมาไหนและที่ดินก็ยังแห้งกรังไม่สามารถปลูกพืชผักได้โหพูดมาแบบนี้ได้ยังไงเราไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็เลยบอกไปว่าโรงหนังที่ดีที่สุดในเดนมาร์กเนี่ยถ้าเอามาเปรียบเทียบกับโรงหนังที่เมืองไทยคนไทยเขาเรียกว่าโลคัสเลยนะเพราะว่ามันธรรมดามากๆเลยมาเทียบกับเมืองไทยนี่ของเมืองไทยรู้กว่าเยอะมันเทียบไม่ได้เลยกับห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศไทยเขาก็ถึงขั้นงงแบบเห็นๆเลยเหมือนกับว่าโดนเราประชดไปอะไรแบบนั้นมาต่อกันที่คอมเมนต์มาครับก็แชร์ประสบการณ์ตอนที่เขาไปแลกเปลี่ยนที่เบลเยียมนะครับก็เป็นปฏิกิริยาของชาวต่างชาตินะที่มองคนไทยอย่างไรมาดูกันเขาก็บอกว่าตอนไปแลกเปลี่ยนที่เบลเยียมโฮสต์เขาก็เป็นห่วงเรามากๆเลยกลัวว่าเราจะติดต่อกับที่บ้านไม่ได้ก็เลยบอกว่าจะสอนเราส่งอีเมลนะเรานี่ก็งงๆว่าเรื่องแค่นี้จะสอนกันทำไมเนี่ยพอบอกว่าที่บ้านก็มีคอมอยู่หลายเครื่องนะใช้งานบ่อยก็งงไปเลยเพราะเขาเข้าใจว่าเราคงไม่มี
หรือไม่ก็วิทยาการยังล้าหลังอะไรแบบนี้อีกเรื่องก็คือเพื่อนที่โรงเรียนมีคนนึงเป็นครูสอนยูโดมีครั้งนึงมันแกล้งเราในห้องเรียนอยู่ได้ปกติไม่เคยพูดว่าใดวันนั้นเกิดอยากแกล้งกลับก็เลยรอจังหวะมันเผลอแล้วก็เอากระเป๋าดินสอโต้กลับก็ตกใจมากๆแล้วก็เข้าใจว่าคนไทยต้องเป็นมวยกันทุกคนสินะโดยเจ้าของคอมเมนต์นี้นะครับก็ตอบกลับไปว่าเข้าใจผิดแล้วไทยนี่รักสงบแต่ถึงลบไม่ขาดต่างหากเล่ามีอีกหลายเรื่องเลยเช่นไม่รู้ว่าเราเดินทางกันยังไงก็เลยบอกว่าอ๋อปกติก็นั่งรถไฟฟ้าไปนะในเมืองบ้านใกล้รถไฟฟ้าจำได้ว่าเพื่อนก็ตกใจแล้วก็สงสัยมากๆเลยคือเขาอยู่ในประเทศที่มันเจริญแล้วก็จริงแต่บางคนก็ยังไม่เคยนั่งรถไฟฟ้าเลยว่ามันต้องขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยอีกอย่างที่ตลกก็คือเขาตกใจมากๆที่เราสามารถเขียนภาษาอังกฤษและก็ภาษาไทยได้เพราะว่าเขามาตกใจว่าอักษรไทยนี่มันยังไงกันเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้เราวาดรูปสวยด้วยหรือเปล่าบังเอิญว่าชอบวาดรูปตอนอยู่ที่โน่นมีเรื่องตลกมากมายเลยเวลาที่ต้องแก้ความเข้าใจผิดรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องที่คนไทยควรทำนะแล้วก็ดีใจที่เป็นคนไทยคอมเมนต์มาครับก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ามีเพื่อนฝรั่งบ้านนะแต่ไม่มากส่วนใหญ่ก็เคยมาเมืองไทยแล้วหรือไม่ก็ทำงานอยู่ที่นี่กันไอ้คำถามโลกแคบประมาณว่าเมืองไทยยังขี่ช้างขี่ม้าไปไหนมาไหนอยู่หรือเปล่าก็ไม่เคยเจอนะแต่เคยคิดอยู่เหมือนกันว่าถ้าเจอคำถามประเภทนี้คงไม่มาแก้ตัวหรือว่าบอกให้ตาสว่างว่าเมืองไทยพัฒนาแค่ไหนแต่จะบอกซ้ำให้พวกเขาตกใจเล่นไปเลยว่าใช่บ้านเรายังเป็นป่ายังต้องใช้ม้าใช้ช้างกันอยู่ก็ให้โลกแคบต่อไปเดี๋ยวนี้โลกมันก็ไปไหนตอนไหนแล้วนะถ้ายังเจอคำถามแบบนี้กับชาวต่างชาติอีกเราว่าคนที่ถามเนี่ยเขาก็ไม่คิดจะหาข้อมูลอะไรเลยมั้งแต่ละคำถามบ้างก็บอกว่าไทยกับไต้หวันแล้วเขาเข้าใจผิดเนี่ยอันนี้เคยเจอนะคิดว่าคนเอเชียพูดจีนกันหมดทั้งทวีปก็มีเออแต่ก็เคยมีเพื่อนถามอะไรแปลกๆเหมือนกันแต่เป็นเพื่อนที่สนิทกันนะเขาก็ถามว่าเราได้กินเนื้อทานเนื้อสุนัขใต้หรือเปล่าเราก็บอกว่าเออกินหมดแหละโอ้ยก็รู้สึกว่าคอมเมนต์นี้ก็จะตอบประชดเขาละเกินนะครับเคยมีอีกคนมาถามว่ามาอเมริกายังไงนะนั่งเรือมาเหรอเราก็บอกว่าว่ายน้ำมาไม่นานหรอก3ปีเองส่วนมากก็จะเจอคำถามอะไรประมาณนี้สรุปคือก็ไม่เจอคำถามอะไรที่มันแบบเกินจะรับไหวนะแต่คนรอบข้างก็มีเจอเหมือนกันแต่ว่าป้าเรามาจากเมืองไทยเมื่อ10กว่าปีก่อนเจอฝรั่งข้างบ้านถามว่าผูกเชือกรองเท้าแบบนี้เป็นไหมทำใจกับว่าไม่มีรองเท้าใส่อย่างนั้นสินะในขณะที่คอมเมนต์ทบานครับก็เข้ามาพูดถึงเรื่องนี้ว่าผมว่าฝรั่งบางคนเขาก็ความรู้รอบตัวเยอะนะแต่มันก็เฉพาะกับที่จำเป็นที่จะใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าอย่างเช่นถ้าให้ไปถามคณิตระดับม.ต้นเขาก็ตอบกันไม่ได้แล้วเพราะเขาคิดว่ามันไม่ได้จำเป็นต่อชีวิตเขาและนักเรียนบ้านเขาก็ไม่ได้บ้าเรียนพิเศษเหมือนนักเรียนบ้านเราผมเห็นเด็กไทยเกิดที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็ชอบลองชอบเรียนรู้เรียนอาจจะไม่เก่งแต่ถ้ามีสิ่งต่างๆรอบๆตัวพวกเขาจะกระตือรือร้นที่จะลองทำส่วนเรื่องที่ทำให้พวกเขามีความเข้าใจผิดๆบ้างคืออย่างเช่นอเมริกานะก็เป็นประเทศที่ใหญ่และก็เป็นเจ้าพ่อเศรษฐกิจในโลกทำให้คนอเมริกันไม่น้อยเลยที่ไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของต่างประเทศอย่างเรื่องขี่ช้างเนี่ยก็เพราะว่ามันเป็นจุดเด่นของเมืองไทยเราชาวต่างชาติก็เลยแห่กันอยากมาขี่แต่ช้างซึ่งที่จริงแล้วถ้าเราประชาสัมพันธ์ด้านอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของความเจริญของเมืองต่างๆควบคู่ไปกับวัฒนธรรมที่สวยงามผมคิดว่าพวกเขาก็น่าจะรู้จักเรามากขึ้นคอมเมนต์มานะครับก็พูดถึงว่าส่วนตัวคิดว่ามันอยู่ที่การนำเสนอของสื่ออย่างที่ฝรั่งเศสนะลองไปดูพวกหนังสือแผนกแนะนำนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูของเมืองไทยดูหน้าปกก็จะมีช้างบ้างป่าบ้างอะไรบ้างซึ่งเราดูภาพมันก็เหมือนเป็นภาพเก่าที่เขาถ่ายกันมานานแล้วแล้วก็เอามาทำหนังสือถ้าเราเป็นชาวต่างชาติที่ไม่เคยรู้จักประเทศไทยมาก่อนเลยเราก็คงจะคิดว่าประเทศไทยนี่อุดมไปด้วยป่าอุดมสมบูรณ์จริงๆคงมีแต่ภูเขาป่าไม้ทะเลสวยงามช้างอะไรแบบนี้คงไม่มีตึกสูงๆเต็มไปหมดหรอกมั้งครั้งหนึ่งเวลามีคนถามเราว่ามาจากไหนก็จะถามว่ามาจากจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือเปล่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าหน้าสไตล์เอเชียเนี่ยมันมีแค่ 3-4 ประเทศนี้อย่างเดียวเหรอแล้วพอเราเปิดคลิป YouTube ให้เพื่อนฝรั่งดูเป็นเพลงคลิปเพลงของศิลปินไทยนะเพื่อนก็บอกว่าทำไมคนไทยถึงหน้าตาอย่างกับชาวญี่ปุ่นเลยนะเพราะเขาคิดว่าคนไทยส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นอีกแบบนึงหรือเปล่าแล้วเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้กันแล้วกันนะครับสวัสดีครับ